เจริญสุขเจริญธรรมชั่วโมงครึ่งของการเดินทางเนาะชั่วโมงกึ่งจากตีห้ามาถึงตอนนี้หกโมง32 นาทีได้เดินทางผ่านวิวหนึ่งมาแล้วเนาะจุดชมวิวที่หนึ่งระยะทาง6 กิโลไปมาถึงตรงนี้แล้วก็เหลือแฮมประมาณ5-6 กิโลเหมือนกันที่จะขึ้นไปถึงบนดอยอากาศดีตอนเจ้านะมีเพื่อนนักวิ่งได้เพื่อนนักเดินทางได้เดินมาด้วยกันได้เดินเป็นเพื่อนอาตมาตั้งแต่จุดสตาร์ทตีครูบาเจ้าศรีวิจัยนักข่าวลำปางนิ้วมาทำข่าวยิ้มเนาะคุณอนุพงษ์ตาจินะข่าวละ20,000ข่าวดีๆข่าวละ20,000หีบตามมาเลยถ้าไผ่ลงข่าวข่าวละ20,000นะข่าวทุเจ้าทำแบบนี้เขาลงกันนักแม่ข่าวดีๆนี่ข่าวละ20,000แป้งกว่าข่าวแบบนี้นายแพทย์พดุงเกียรติเนาะโรงพยาบาลเชียงใหม่ลำเดินมาเปลี่ยนเปลี่ยนได้สนทนาทำด้วยกันวันนี้นี่เดินมาโดยอู่มาโดยกับคุณหมอได้ความรู้หลายอย่างเพื่อนก็ได้เขาก็ได้เนาะสุดท้ายเพื่อนบอกว่าผมเฮียนอภิธรรมมาครับอาจารย์ว่าจบอภิธรรมมาบาทเนาะวัดเมืองมังสายวัดมหาธาตุนะจบอภิธรรมมาเออนี่สถาคือเหงื่อไหลไข่ย้อยเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างนี้โดนแต่ละข้างนี่นะเหี้ยเปี้ยเป็นผืนเนี่ยอินดูกันนะช่วยกันจิ้มโครงการเพื่อการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กถ้าการเดินทุดงครั้งนี้สถาหันว่าโอ้อินดูท่านอาจารย์เนาะอยากจะช่วยเพื่อนให้ประสบความสำเร็จในการเดินทุดงก็ช่วยกันร่วมบุญสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กอาตมาบอกกล่องทุนละ99 บาทนะมีหลายคนเริ่มโอนปัจจัยมาละติดตามตลอดครับสาธุติดตามได้มันได้ตังค์นะนักข่าวคนละเมืองถ้าติดตามด้วยทำข่าวด้วยนี่วันนี้ข่าวตุเจ้าเดินขึ้นดอยนี่ข่าวละ 20,000 นะถ้าไผ่เอาไปออกอันข่าวกลางวันของอสมทแล้วข่าวบันแรงนะอันนี้คือข่าวละ 20,000 มาได้ตั้งมานี่ไอ้หมู่นี้เนาะสาธุนะขอบคุณนะอนุพงษ์ดาจินนะติดตามอาจารย์ทุกวันก็จะเดินไปถึงลำปางวันที่15เดือนมิถุนาเนาะเดือนนี้ก็วันที่2ละวันที่15แห่งกี่วัน13 วันเนาะสถาปากันติวัดบรรพสถิตเนาะไปตามพระป่าด้วยกันที่วัดบรรพสถิตได้ตะเฮือมาฮู้เนอใจบ่ดีโวกใจบ่ดีวักเดินปันกว่ากิโลประสบความสำเร็จก็อาจารย์โอ้ได้ตังค์อย่า10,000เดียวอีกเนาะได้ตังค์เจอลงเดียว แต่ก็คิดว่าคนที่เพิ่นติดตามหลายๆคนบางคนก็ติดตามเพื่อกำลังใจบ่ได้บางคนก็ติดตามเพื่อว่าโอ้เดี๋ยวถ้าอาจารย์จบโครงการเดินทางไปถึงวัดถึงว่าก็จะไปร่วมบุญด้วยก็มีทั้งหลายท่านด้วยกันที่มีความตั้งใจอย่างอันก่อนแล้วแต่เนาะทุกคนที่เปิ่นมีกำลังอยากจะช่วยเปิ่นก็คงจะมาช่วยอยู่ที่บุญที่วัดศาสนาของเฮาที่จะทำร่วมกันจะมาภาพก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเก่าในการเดินทุดงก็เป็นสิ่งที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นบุญให้กับศรัทธาญาติโยมเดินแลกเปลี่ยนกับปัจจัยที่ศรัทธาจะเอามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนไม่ได้ทำเพื่อตัวเก่านะศรัทธาญาติโยมครั้งนี้อาตมาปัจจัยได้เท่าใดทั้งหมดนะที่เดินมานี้ตลอดถึงที่ศรัทธาญาติโอนเข้ามาเนี่ยไปถึงวัดบรรพตสถิตก็จะนับยอดที่ได้เอาเข้าเก็บไว้ในบัญชีตั้งแต่เดินทุดงมาจนถึงวันที่15ได้ต่อใดก็จะโอนให้กับโรงเรียนเหมาะให้กับโรงเรียนเท่ากับว่าทุกบุญติสทายาทโยมได้ร่วมทำกับอาตมาจากการติได้หันได้ติดตามอาตมาเดินทุดงธรรมยาตาก็จะกลับเข้าไป
เป็นทุนสนับสนุนการจ้างครูมาสอนที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งทั้งหมดนะทั้งหมดนะที่เข้ามาได้แต่ตั้งความหวังได้แต่ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอการเดินครั้งนี้ได้รับเมตตาจากศรัทธาญาติโยมได้หันอกหันใจโรงเรียนขนาดเล็กนะบ่ต้องหันใจอาตมาก็ได้เฮือได้เมตตาสงสารโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนน้อยครูก็น้อยบ่พอที่จะดูแลลูกหลานนักเรียนมีอยู่ 5-6 ห้องครูมีอยู่คน2คนมันก็จะบ่บาลานซ์กันเนาะหรือว่าบ่เสมอกันถ้าครูมีอย่างน้อย 6-7 ห้องนี่ครูมีเหี้ยสัก 4-5 ห้องแล้วก็ทยอยช่วยกันสำหรับห้องที่เหลือก็ยังอยู่ได้อยู่ทุกวันนี้ก็ช่วยให้เขาอยู่ได้แต่ดีใจอยู่อย่างว่าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งที่จะมาช่วยนั้นเขาพัฒนาตัวเองเนาะได้ถีบตัวเองได้ทำผลงานทางการศึกษาผลงานด้านการพัฒนาโรงเรียนเปลี่ยนไปอย่างบ่น่าเชื่อศรัทธามีงบประมาณที่น้อยละอ่อนช่วยกันคุณครูถึงอัตราจ้างคุณครูถึงคุณครูจริงเนี่ยพยายามช่วยกันงานกรรมกรต่างๆในโรงเรียนไม่กระทั่งทาสีก็ทำห้องน้ำก็จัดสวนเนี่ยเด็กๆทำกันหมดเลยซึ่งอาตมาคิดว่าหายากอ่ะการที่จะมีครูที่เป็นจิตอาสาแล้วก็มีความตั้งใจในการดูแลโรงเรียนแบบนี้หายากเนาะเมื่อเขาตั้งใจทำเขาก็ตั้งใจช่วยเนาะตั้งใจช่วยของเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่บ่ต้องพะวงอะหยังเนี่ยอันนี้ก็บอกลูกหลานว่าบ่ต้องห่วงลูกถ้าครั้งนี้หลวงพ่อเดินทุรงมันป๊อก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำอาจจะต้องเดินแฮมเดินระยะสัก5วัน10วันก็อาจจะเป็นไปได้ก็พยายามหาโอกาสเนาะหาโอกาสที่จะสร้างบุญตรงนี้หาโอกาสที่จะสร้างบุญตรงนี้ไปเรื่อยๆขอให้โรงเรียนเขาอยู่ได้ขอให้ละอ่อนเขาได้มีกำลังใจทำงานคุณครูเนาะแล้วก็ลูกหลานที่เป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนของเขาอย่างมีความสุขความสุขในการเรียนในกลับบ้านความสุขในการได้รับประทานอาหารที่พ่อแม่ผู้ปกครองป้าการช่วยทำมีความสุขในการได้เรียนกับคุณครูที่ฮักเขาที่มีความอบอุ่นให้กับเขามีความสุขกับการที่บ่ต้องขึ้นรถขึ้นลาไปเรียนในต่างที่ต่างถิ่นก็เสี่ยงกับการเดินทางทุกวันมีความสุขอยู่กับครอบครัวตื่นเจ้ามากินข้าวกินปลากับปอกกับแม่กับปู่กับย่าเสร็จแล้วได้เวลาก็เดินไปโรงเรียนเนี่ยหรือว่าพ่อแม่ไปส่งเป็นภาพที่อาตมาอยากจะหันในหมู่บ้านในชุมชนของอาตมาก็หวังว่าภาพนี้มันจะอยู่ไปแห่งเมื่อนั้นเนาะถึงวันหนึ่งลูกหลานของเขาเกิดน้อยมีคนเห็นน้อยวันนั้นถึงใจยุบไปก็คงบ่เสียใจเนาะเพราะเขาได้พยายามทำเต็มที่แล้วเพื่อจะช่วยลูกช่วยหลานของเขาให้มีที่อยู่ที่กินให้มีที่อยู่ที่เฮียนอย่างมีความสุขบ่ได้ปล่อยปละละเลยเขาชีวิตของคนเขาเลือกเกิดบ่ได้เขาบ่ได้เลือกเกิดในบ้านนอกเขาบ่อยากจะเลือกเกิดกับคนอยากคนจนเขาบ่อยากเลือกเกินครับเขาบ่อยากจะอยู่อาจจะบ่อยากอยู่ในโรงเรียนน้อยๆอยากจะอยู่ในโรงเรียนดังๆแต่พ่อแม่เขาเป็นคนบ้านนอกเป็นคนจนเป็นคนชนบทบ่มีรายได้อย่างนักก็จำเป็นที่จะต้องเปิ่งตัวเองอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนประหยัดเงินประหยัดทองเพื่อครับพ่อแม่ช่วยเหลือกันเรื่องของพ่อแม่เนาะอันนี้คือเขาเลือกเกิดบ่ได้แต่เขาเลือกที่จะทำคุณงามความดีได้สัทธาถึงจะอยู่โรงเรียนบ้านนอกเขาก็ตั้งใจเรียนหลายคนลูกหลานของจะมาจบจากโรงเรียนทุ่งโป่งนี่แหละนะก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยดังลังบางคนได้เป็นด็อกเตอร์จบปริญญามาหลายๆใบทำการทำงานที่มั่นคงผ่องเป็นแฟนนายกผ่องเป็นแฟนกำนันไหนสัทธา
ก็จบจากการศึกษาของโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้อยากจะเก็บไว้อยากจะรักษาไว้อย่างมีคุณค่ามีคุณภาพเนาะบ่อยากจะเก็บไว้ในภาพที่โอ้อยู่ลำบากการห้ามการเฮียนก็บ่ดีครูก็บ่ครบตีอยู่ตีกินตีห้ามตีเฮียนก็บ่งามเนี่ยแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างที่กล่าวมางามโรงเรียนร่มรื่นสะอาดครูบาอาจารย์มีความรู้สร้างพัฒนาการให้ละอ่อนได้ทุกด้านสติปัญญาจิตใจอันงดงามป้าเขาวัดเขาว่าด้านการกีฬาการออกกำลังกายมีกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาด้านการเรียนส่งแข่งขันในวิชาต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนก็ได้รางวัลมาตลอดถือว่าผลสำลิดทางการศึกษาดีเนาะก็อยากจะช่วยอยากจะช่วยเมื่อถึงที่สุดแม้แต่วันหนึ่งว่ามีไผ่เฮียนแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นของชุมชนอยู่ดูแลโดยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้อะไรอย่างต่างๆก็ว่าไปก็ขอกำลังใจจากสถาญาติโยมทุกท่านนะกองบุญหนึ่งอาตมาได้บอกลูกหลานลูกศิษย์ที่โรงเรียนทุ่งโป่งบัดต้องนักต้องนะกองบุญกองทุนละ9910คน9คน100คน1,000คน99มันเป็นเงินบัดธรรมดาแต่ว่าถ้าคนคนเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันก็คงเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะช่วยกันเด้อขอบคุณยอมแม่ปวารีอินสุวรรณกาไว้สาสาธุเจ้าแข็งแรงเนื้อเจ้าเอาใจช่วยเจ้าสาธุแม่สาธุแม่ยาท่านอาจารย์ตุลุงน้อยวัดกู่ก่อคำถวายความเคารพครับตุลุงวัดกู่ก่อคำนี่สีผ้าสีผ้าจะเหมือนกันสีที่ออกดำๆทึบๆมันก็คือเหงื่อนะจ๊ะตาเหงื่อตอนนี้เหงื่อจะกินพื้นที่เยอะกว่าผ้าแห้งละเปี้ยทั้งผืนเนาะ7กิโลผ่าน7กิโลผ่านสำหรับขึ้นพระธาตุดอยสุเทพทั้งหมดจะเป็นประมาณ12-13กิโลจ๊ะตาขึ้นไปถึงยอดดอยที่พระธาตุเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพก็ประมาณ10-13เนาะวันที่15เนาะแม่ย่าปวารีอินสุวรรณพระกันที่วัดบรรพตสถิตเอา 5G ไปด้วยเอา G5 ไปด้วย G5 ไปด้วยหน่อไม้เนาะหน่อไม้ไหลหน่อไม้ไหลต้มล้ำล้ำ 5Gบีบเหมือนน้าวเข้าใจเห็นหน่อยจำเผลิดจำเผลิดเป็นข้าวที่อยากจะฉันเนอะวิมอนเมยาปาวารีอินสุวรรณบรรยากาศย้ำเจ้าที่ถนนขึ้นดอยสุเทพเงียบสงบสถารถขึ้นไปเป็นบางช่วงแต่ก็ถือว่าเงียบสงบเนาะเงียบวังเวงมีนกมีหนูอย่างห้องของมีอีกาอักเอกอักเอกบรรยากาศหลอบเส้นทางตลอดเส้นทางเนี่ยเสียงนกชดาวงปันติฟองคำรับมากมาถึงแล้วเนอะท่านผู้ใหญ่มาถึงจุดเดินมาตั้งแต่5:00แล้วเนาะตอนนี้ชั่วโมงไปเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วมีรถขึ้นลงตลอดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของอย่างมีนักวิ่งผ่านไปหลายคณะแล้ว
พิ่นจะมาวิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งก็มีตะกี้ก็ได้เดินกับคุณหมอคุณหมอพดุงเกียรติ ดูกำลังของนักวิ่งวิ่งขึ้นดอยเนี่ย6-7 กิโลแล้วนี่เก่งเนี่ยไปถึงบนเลยเนาะครับโอ้สาธุวิ่งขึ้นลงครับลงทางป่าครับโอ้เดินเนาะโอ้สาธุสาธุเฮ็ดเดินลงทางป่าขาขึ้นวิ่งขึ้นเป็นมิตรเส้นทางเดินลงป่าเลาะป่าเลาะเขาเลาะน้ำไปธรรมชาติบำบัดเนาะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเนื้อเจ้าทุกป้อสัตว์ทุกเนื้อแม่จ๋าเป็นยมวาสนาวงปันติฝากศรัทธากดไลค์กดแชร์เด้อแชร์กิจกรรมธรรมยัตตาเพื่อการศึกษาแชร์แล้วก็ช่วยกันเจมเบอร์เลขที่บัญชีธนาคารของโรงเรียนก็มีช่วยกันโพสต์จิมเดอร์สะพานบุญคนละเล็กละน้อยนะการเป็นสะพานบุญนี่เป็นว่าเขาเกิดมาพบจัดต่อไปจะมีบริวารแวดล้อมรักใครบางคนเป็นคนหล่ำคนรวยจะทาทำบุญคนเดียวแต่ว่าบัดจวนไผบัดจวนไผก็เลยได้บุญคนเดียวได้หล่ำได้รวยแต่บ่มีค่าใจบริวารบ่มีไผฮักไผหุ้มเป็นเศรษฐีขี้จิไปเหี้ยแต่ถ้าเฮาเป็นคนที่ทำบุญตัวจวนคนอื่นเธอทำบุญตัวเฮาตัวอันนั้นเฮาจะได้ถึงบริวารแล้วก็ถึงทรัพย์สินสลิงคันเป็นคนเลี้ยงตัวมีค่าถาดบริวารมีเปื่อนผงปียาฮักไผปียะก็ฮักไข่มีคนรอบล้อมเป็นบริวารนางวิสาขามี500คนไปไหน500คนไปไหน500คนบ่ต้องจวนเขาถึงไปตัวเนาะโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่เขาควรจะส่งเสริมเพื่อการช่วยเหลืออย่างน้อย99บาทต่อลมหายใจให้กับลูกหลานโรงเรียนขนาดเล็กคุณครูได้มีงานทำลูกหลานได้วิชาความรู้มีคุณครูได้พัฒน์ได้สอนตลอดก็ฝากฮือศรัทธาทุกท่านทุกคนติดตามการทำงานของอาตมาได้โปรดเมตตาช่วยเหลือทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีจิมนะถ้าได้สตังปอก็จบโครงการแต่เพียงเท่านี้ถ้าได้หมปอก็คงหาโอกาสเดินหาโอกาสทำกิจกรรมอย่างต่างๆกับโรงเรียนต่อไปนะบางทีก็อาจจะได้พักงานจัดรายการผ่องบางทีก็อาจจะงดการไปช่วยงานครูบาอาจารย์ผ่องเพื่อจะหาทางช่วยโรงเรียนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามยังมีความมั่นใจว่าสุดท้ายจะมีคนเมตตาคุณน่าช่วยเหลือโครงการที่อาตมาทำเนี่ยสำเร็จลงโดยดีเนาะก็เดินมาสนทนามาประมาณชั่วโมงแล้วนะจะตาไปใช้ชั่วโมงกันก็มา1กิโลระยะทางจากตะกี้มาก็เดี๋ยวก่อนจะไปป้ากันทั้งโบนเหมือนกันช่วงนี้ก็พักกันไล่สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาทุกท่านทุกคนในช่วงนี้จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง